วัสดีตอนเที่ยงค่ะพี่น้องคะหนาวบ่น่ะเห็นอีเกิ่งบ่น่ะอีเกิ่งคือตะเว้นน่ะตะเว้นแต่ว่ามันบ่โผกมาป๊าดอากาศหนาวเย็นเบิ่งแนวทุ่งหน้าเป็นหิมะพี่น้องเอ้ยหนาวน้ำข่อยบ่นี่มื้อนี้ทำงานพี่น้องเอาขยะออกมาถิ่มตอนเที่ยงเฮ้ยหนาวเบิ่งแนวทางย่างเขาหมกเฮ็ดงานเด้นี่หนาวหนาวเคืองแข็งเลยล่ะพี่น้องเอ้ยหิมะเบิ่งเด้อรออาทิตย์หน้ามันสิเป็นน้ำแข็งบัดนี้คักแน่เบิ่งแน่พุ่นน่ะเคืองขายายพ่อนเลยโอ้ยตะนายเนาะนี่แหละหน้าหนาวก็ทนไป3เดือนพี่น้องเอ้ยงามอยู่พี่น้องหิมะออกไอ้เวลาหิมะตกมันก็จะเป็นสว่างสวยเนาะงามๆอยู่จ้ะคือนุ่นเนาะอันหิมะเกาะน้ำมันงามใหม่แม่ข่มไฟมื้อน่ะมึงเนี่ยงามหลายอุ้ยดูนี่ดูนี่ดูนี่หมากไอ้น่ะแม่พี่น้องหมากเขาเรียกอะไรหมากกุหลาบแม่มันบ่หลวงเนาะ หนาวแอปเปิ้ลพี่น้องแอปเปิ้ลมีแต่หน่วยบ่มีใบแล้วเต็มอยู่หิมะเต็มอยู่เฮ้ยหนาวหมากะเฮาว่องว่องถ่ายก่อนนะนี่เนี่ยสวยไหมเหมือนปุยฝ้ายเลยเนาะเหมือนดอกฝ้ายเลยเหมือนดอกฝ้ายเลยจ้ามึงเนี่ยพี่น้องงามคักงามเนี่ยสวยไหมสวยแต่เย็นนกเขาก็บินหาอาหารเขาเนาะมันท่าง่างเขาเห็นง่างพี่น้องโอ้ยตายแล้วตายแล้วนี่แค่ท่างเดินนี่พี่น้องให้เบิ่งละหลังคามันเป็นน้ำแข็งนะหนามากเลยดูดิหนามากเลยอ่ะหลังคาหนามากเลยเพราะไอ้น้ำแข็งแม่พี่น้องมันขึ้นเป็นมั่วๆคือควันนี่ไอหิมะไอหิมะไอหิมะหนาเป็นคืบเลยจ้ะตรงไงเสียงเครื่องบินหนาเป็นคืบเลยนะคะเนี่ยดูดิโอ้เครื่องบินมองไม่เห็นเลยพี่น้องคอยท่ายให้เบิ่งว่าหิมะมันติดเต็มถนนหนทางเลยจ้ะเต็มถนนหนทางเลยนะคะดูดิโอ้ยสวยๆจ้ะสวยๆเหมือนปุยฝ้ายเลยดูดิแสงพระอาทิตย์ก็สวยๆพี่น้องจะบ่ายโมงแล้วอันพระอาทิตย์กำลังสิตกดินนี่ค่ะขาวไปหมดเลยพี่น้องช่วงพักเนาะยายพ่อนก็เลยออกมาถ่ายเดี๋ยวได้เวลาเขาเฮ็ดงานอีกล่ะพี่น้องไว้พอกันใหม่คลิปหน้าด้วยจ้ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ